สวัสดีครับทุกคนขอต้อนรับท่านเข้าสู่ช่อง BKB Channel วันนี้กลับมาพบกันอีกแล้วนะครับกับบอย BKB วันนี้นะครับผมจะเป็นแฟนดอทมุน1วันนะครับทุกคน wow.เนี่ยนะครับทุกคนด้านหลังของผมก็เป็นสนาม BG Stadium นะครับวันนี้เป็นบอลคู่ระหว่างดอทมุนนะครับเจอกับ BG ปทุมยูไนเต็ดนะครับทุกคนถือว่าเป็นยอดทีมจากเยอรมันกันเลยทีเดียวนะครับทุกคนที่มาสนาม BG ปทุมยูไนเต็ดในครั้งนี้นะครับทุกคนและก็วันนี้นะครับผมจะนั่งอยู่โซน W3 นะครับทุกคนเป็นโซนของแฟนดอทมุนโดยเฉพาะนะครับทุกคนวันนี้จะมีแฟนดอทมุนมาร่วมเชียร์กันด้วยนะครับและก็ตอนนี้ 5:00 นแล้วนะครับทุกคนบรรยากาศตอนนี้แฟนบอลเริ่มขยอยกันมาเยอะพอสมควรแล้วนะครับทุกคนที่ตรงสนาม BGสเตเดียมขอบอกนะครับทุกคนวันนี้ดาวดังจากเยอรมันมากันเยอะคนควรกันเลยทีเดียวอย่างเช่นอเดเยมี่นะครับเป็นดาวรุ่งจากสโมสรดอทมุนกันเลยทีเดียววันนี้ถือว่าเขาเป็นจรวดทางเรียบกันเลยทีเดียวจับตากันดูเลยนะครับผมครั้งที่แล้วนะครับที่ผมไปต้อนรับที่สนามบินนะครับผมได้จับมือกับอเดเยมี่โอ้โหแบบว่าเจ๊แคร์ดีมากนะครับทุกคนแบบจุดๆกันเลยทีเดียวเป็นกันเองแล้วก็มีดาวดังนะครับบาลัดชูเล่แล้วก็อเลนะครับผมแล้วก็มีอีกคนนึงนะครับเบอร์29นะครับแบนเนอร์ถือว่าไม่ธรรมดากันเลยทีเดียว3คนนี้ถือว่าโอเคกันเลยทีเดียวนะครับผมเมื่อวานผมก็ไปต้อนรับที่สนามบินดอนเมืองนะครับผมโอ้โหแบบว่าเขาเทคแคร์ดีมากเลยนะครับทุกคนมาแจกลายเต็นกับแฟนที่มาต้อนรับเกือบทุกคนเลยนะครับทุกคนถือว่าดีมากเลยนะครับทั้งสตาฟแล้วก็นักเตะของสโมสรดอนมูลนะครับทุกคนถ้าวันนี้ฝนไม่ตกถือว่าเราได้ดูเกมระดับคุณภาพกันเลยทีเดียวนะครับทุกคนเพราะว่าทีมจากยอดทีมจากเยอรมันนะครับมาวาดลวดลายในสนาม BG ปทุมยูไนเต็ดเจอกับสโมสร BG ปทุมยูไนเต็ดนะครับทุกคนเอาละครับทุกคนเดี๋ยวผมจะพาทุกท่านนะครับไปชมบรรยากาศด้านในสนามแล้วก็ด้านนอกสนามของสนาม BG สเตเดียมกันเลยนะครับทุกคนถือว่าวันนี้บรรยากาศดีกันเลยนะครับทุกคนพยายามแบบว่าฝนจะตกก็พอนะครับทุกคนแฟนบอลก็มาทั้ง2ทีมเยอะพอสมควรกันเลยนะครับทุกคนทั้งสโมสรดอทมุนแล้วก็ BG ปทุมยูไนเต็ดนะครับทุกคนเนี่ยนะครับทุกคนในโดมก็จะมีของกินแล้วก็บูธเล่นเกมมากมายกันเลยทีเดียวนะครับทุกคนตอนนี้ก็5โมงแล้วนะครับทุกคนแฟนบอลก็เริ่มทยอยกันมาแล้วนะครับทุกคนเนี่ยนะครับก็คนเยอะคนควรกันเลยนะครับมีรถตุ๊กๆมาให้ถ่ายรูปด้วยนะครับทุกคนถือว่าเป็นการสร้างบรรยากาศที่ดีกันเลยทีเดียวนะครับทุกคนดอทมุนจะส่งชุดไหนมาหรือว่าเราจะโดนยิงกี่ประตูแต่สิ่งที่เรามองในสนามแฟนบอยก็คือนี่เป็นครั้งแรกในระดับทีมระดับยุโรปมาเตะในเมืองไทยฉะนั้นเรื่องของเกมกีฬาให้เป็นเรื่องของเกมกีฬาไม่ว่าเราจะมองมุมไหนก็ช่างบางคนอาจจะมองว่าบีจีอาจจะโดนถล่มเละเทะดอทมุนส่งชุดเล็กมาจริงแม่งไม่มีผลหรอกสิ่งที่ดีที่สุดคือกำไรแฟนบอลครั้งแรกในประเทศไทยที่ดอทมุนมาเตะบ้านเรานะครับผมครับพี่โอ้สุดยอดเลยคือมองเกมกีฬาให้เป็นเกมกีฬาส่วนผลการแข่งขันก็คือเป็นเรื่องของเทคนิคแต่ละคนปีชั่นมันก็เป็นเรื่องธรรมดาอยู่แล้วว่าแต่ละทีมเขาจะวางแผนเทคนิคการเล่นยังไงแค่นั้นเองเราจะไปมองว่าบีจีจะโดนถล่มเละเทะโน่นนี่นั่นบีจีทำถึงอ่ะทีมอื่นแม่งทำไม่ถึงก็เลยอิจฉานะครับผมแค่นี้แหละง่ายๆตรงนี้โอเคขอบคุณมากนะครับพี่ครับนะครับทุกคนเป็นบรรยากาศของแฟนบอลนะครับที่มารอรับนักเตะอยู่ที่ฝั่งสะพานทางเข้าของสนาม BG Stadium นะครับทุกคนมีทั้งแฟนบอลดอทมุนแล้วก็แฟนบอล BG ปทุมยูไนเต็ดเลยครับทุกคนมากันเยอะเลยทีเดียวนะครับทุกคนตอนนี้เวลา5โมงแล้วนะครับทุกคนโอ้โหแบบว่าฝนมาคึ้มเลยคึ้มมากๆตอนนี้นะครับทุกคนฝนมาอย่างมืดเลยนะครับทุกคนเดี๋ยวขอไปเปลี่ยนกล้องก่อนนะครับทุกคนดูตรงแล้วนะจะตกก่อนบอลเริ่มนะครับโอ้ยมาอย่างมืดเลยนะทุกคนตกก่อนก็ดีนะครับบอลเตะ2ทุ่มนี่ยัง5โมงก็ยังอนุโลมได้นะครับทุกคนตกมาเลยตกมาเลยตกมาก่อน2ทุ่มอย่าตกแล้วกันนะครับทุกคนนี่นะครับทุกคนเป็นบรรยากาศด้านในโดมนะครับตอนนี้ฝนมามืดรอบด้านเลยนะครับทุกคนมืดนะครับประมาณ5โมงก็เหมือน1ทุ่มเลยนะครับทุกคนอ
ทุมยูไนเต็ดนะครับตอนนี้ฝนตกลงมาอย่างหนักก็แฟนบอลดอทมุนกับแฟนบอลบีจีปทุมยูไนเต็ดนะครับก็มาอยู่ด้านในนี้หมดเลยนะครับทุกคนตอนนี้ยังเหลือเวลาอีกประมาณชั่วโมง2ชั่วโมงนะครับทุกคนทุกบอลก็จะคิกออฟพอยังพอมีเวลาที่กดที่อยู่ตรงนี้ครับทุกคนนี่แหละครับทุกคนตอนนี้ในโดมด้านนอกนะครับฝนตกอย่างหนักเลยนะครับทุกคนแฟนบอลก็มาอยู่ในโดมนะครับทุกคนดีนะครับผมมีที่โดมที่แบบว่าคอยพักไม่ให้ฝนเปียกนะครับทุกคนเดี๋ยวตอนนี้นะครับผมกำลังไปรอรับนักเตะที่สภานะครับทุกคนก็บอกว่าเปียกวันนี้นะครับทุกคนผมเดินทำการสายฝนนะครับเพื่อมาต้อนรับนักเตะตรงโซนที่มารับนักเตะตรงฝั่งสะพานนะครับทุกคนตอนนี้ฝนตกหนักเลยทีเดียวนะครับทุกคนโอ้แบบสุดๆกันเลยทีเดียวนี่นะครับมีแฟนบอลที่มาคอยต้อนรับกันอยู่นะครับทุกคนนี่นะครับฝนตกเท่าไหร่ก็ไม่ท้อเนี่ยนะครับทุกคนเป็นบรรยากาศตอนนี้ก็ประมาณ6โมงแล้วนะครับทุกคนมารอต้อนรับนักฟุตบอลดอทมุนกับสโมสร BG ปทุมยูไนเต็ดนะครับทุกคนเดี๋ยวเราไปชมบรรยากาศกันเลยนะครับทุกคน A few moments later นี่นะครับทุกคนตอนนี้ข้างหลังก็จะเป็นนักฟุตบอล BG ปทุมยูไนเต็ดนะครับมาก่อนนะครับทุกคนเดี๋ยวเราไปชมบรรยากาศกันเลยนะครับมาแล้วนี้เป็นจะเป็นนักฟุตบอลบีจีปทุมยูไนเต็ดแล้วครับทุกคนมาแล้วครับทุกคนมาแล้วครับเดี๋ยวเราไปต้อนรับนักเตะพร้อมๆกันเลยนะครับทุกคนนี่นะครับตอนนี้แฟนบอลมารอต้อนรับอยู่ทางเข้าสนามบีจีสเตเดียมแล้วครับทุกคนมาแล้วเยอะเลยพอสมควรเลยครับตอนนี้ฝนก็ตกลงมาไม่หยุดเลยนะครับทุกคนต้องพุ่งมาแล้วทุกคนนี่นะครับรถนักฟุตบอลก็เดินเข้าไปข้างในแล้วครับทุกคนนี่นะครับเดี๋ยวเราไปชมบรรยากาศกันเลยนะครับทุกคนวันนี้นะครับทุกคนแบบว่าตอนนี้ให้รถสโมสรเข้าไปที่ด้านในนะครับเพราะว่าฝนตกลงมาอย่างหนักเลยนะครับทุกคนเกือบเมื่อเช้าแล้วเรียนไทยยิงแล้วล่ะเล่นบอลพี่แก่พี่แก่พี่แก่มีใครน่าจะมีใครอ่ะจานเป็นบรรยากาศการต้อนรับของแฟนบอลบีจีปทุมยูไนเต็ดนะครับทุกคนแฟนบอลก็มาต้อนรับท่ามกลางสายฝนกันเลยทีเดียวแบบเดี๋ยวเรารอนักเตะของดอทมุนนะครับทุกคนนี่แหละครับทุกคนตอนนี้ฝนได้เริ่มซาแล้วนะครับฝนตอนนี้นักฟุตบอลดอทมุนยังไม่มานะครับเดี๋ยวเราไปชมบรรยากาศการต้อนรับของแฟนบอลดอทมุนกันเลยนะครับทุกคน
็ตอนนี้ฝนก็เริ่มตากันแล้วนะครับทุกคนน่าจะไม่ตกลงมาแล้วนะครับทุกคนชุ่มฉ่ำกันเลยทีเดียวโอ้อย่างเยอะดีแบบว่าตกลงมาก่อนนะครับทุกคนอย่าไปตกตอนแข่งก็พอแล้วครับทุกคนตกมาก่อนก็ชุ่มฉ่ำเย็นสบายนี่นะครับทุกคนเป็นบรรยากาศเป็นบรรยากาศนะครับหลังจากฝนตกแล้วนะครับหลังจากฝนตกแล้วนะครับทุกคนถือว่าแฟนบอลตอนนี้มารอต้อนรับนักฟุตบอลของดอทมุนกันเยอะพอสมควรเลยนะครับทุกคนFew moments later. บนดอทมุนนะครับทุกคนวันนี้ถือว่าอากาศไม่เป็นใจแล้วครับทุกคนรถต้องเข้าไปด้านในนะครับทุกคนซึ่งแบบว่าต้องซูมดูนะครับทุกคน A few moments later นี่นะครับทุกคนตอนนี้ผมเข้าฝั่งโซน W3 นะครับที่นั่ง J8 นะครับทุกคนเดี๋ยวเราไปชมบรรยากาศด้านในกันเลยนะครับทุกคนทางขึ้นนะครับผมฝนตกเลยดีเดียวนะครับทุกคนแต่ว่าตกไม่เยอะนะครับทุกคนเดี๋ยวเราไปชมบรรยากาศกันเลยครับนี่นะครับตอนนี้ผมได้เข้าสนามมาเรียบร้อยแล้วนะครับมาชมนักฟุตบอลดอทมุนซ้อมวอร์มร่างกายนะครับก่อนที่จะเริ่มแข่งนะครับทุกคนมีทั้งยูเลียนบัตแล้วก็อาริเยมี่นะครับได้ลงมาซ้อมกันหลายคนกันเลยทีเดียวเลยครับทุกคนตอนนี้นักบอลได้ลงสนามแล้วนะครับทุกคนมีตัวจริงอย่างจูเลียนบัตนะครับแล้วก็อาริเยมี่นะครับได้ลงครึ่งแรกด้วยนะครับทุกคน
นี่ยนะครับตอนนี้นักเตะดอทมุนอีกชุดนึงนะครับลงมาวอร์มแล้วนะครับทุกคนน่าจะลงครึ่งหลังนะครับทุกคน
อดตุ้มประกาศเดินทางที่ตรงนี้ A few moments later ตรงนี้ที่หน่อยน้องยิ้มตัวให้ผู้รักรักพี่ได้ไหมพี่จะขอทันกาจะรักแก้วตาจะพี่มาให้ให้เธอเป็นคนทุกข์ใายไม่มีลูกของใครหรอกเธอคนดีที่รู้ว่าเธอเอาแล้วนะไม่ยอดยายอีก